จันมันแมนมีจำนวนไต่จำนวนฟิลิปปินส์ตีอัมพีจำนวนได้สมบัติในสมบัติจันทร์ตะบงคือบาฮาประเทศทอมนี่มีจำนวนได้ตักจำนวนหนึ่งประเทศเวียดนามมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียก็ไต้หวันรอดาวมีจำนวนจำนวนหนึ่งอินเดียติดพ้องแต่ยังทางนักดังท่าสหรัฐอเมริกาได้ที่ประเทศไครดามันไต่ไต่บรรจุนิเวียจำบังยนฮอจำบังนกเทือกซอมยศในสมบัติจันทร์ตะบงได้ซอมยศจีนยึดยอดจำนวนฟิลิปปินส์หายก็เทือกซอมยศจำนวนหนึ่งประเทศออสเตรเลียญี่ปุ่นอินเดียพ้องได้ในสมบัติจันทร์ตะบงนี่สหรัฐอเมริกประกาศประชังในคาดบาจันเฮียนไต้สำหรับยกดมหอสมบัติจันทร์กลางตะวงได้มีพื้นที่ใบเลียนพรามแสงกิโลเมตรละจีดแดนตะระบักครัวประดิมุกนุกคือสหรัฐอเมริกประชังในคาดสหรัฐอเมริกจัดตุกท่าดมหอสมบัติจันทร์กลางตะวงวิจิตรพลังดีเวจอันตรายจีดเดือกกรมฉบับสมบัติอันตรายจีดนำมือป้อนประมุ่นร้อยแปดสิบปีประเทศฟิลิปปินส์สนาติงที่บรรทอนในยนต์หอจำบังเอ็ดดับประมวยปีสหรัฐอเมริกันนะกำปองแต่ตันตั้งชื่อคลังชื่อมวยนักจันทร์การณ์ในจำนวนแดนสมบัติในสมบัติจันทร์ขังตะบงซาปรามิญอิราซิสทัมบันจบสายกับปีไทตีมาเผยบนธนูบาดังท่ารัฐบิบาระบาประเทศในตะไบฟิลิปปินส์ไวเดนองมาเกจีกำปองได้ดักจับทวิกาดับเบย์สนาติงยนต์หอจำบังเอ็ดดับประมวยปีสหรัฐอเมริกประโยชน์ดับเบย์กับปีได้นักการบักลุ่นในขณะได้ประเทศอาเซียนในบุตรดีปงแต่ลางกับได้จมูกหนึ่งประเทศมาจากจันการในจมูกแดนสมบัติในสมบัติจันขังตะบงเอกราชทูตระบบฟิลิปปินส์ประจำในสหรัฐอเมริกาโจสแมนยูเอลโรสมูเดสบันบังฮาวไปดังท่าการพิพิธซาระบบรัฐบาลโลกมาโกชีได้เปียกปอนอัมพีลาติเพียบได้ที่กรมานิลสนาสมติงจนหอจับบังเอสดับประมวยปีสหรัฐอเมริกในปีนี้กับปงแต่รีบจำกันจับทวิกาขนมตมพมเชิญรอยเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกนำไปทวายังนาอ้อยมีนกาอนามัติปีประสิทธิระบบประเทศฟิลิปปินส์นี่ตั้งใบบานติงจนหอจำบังเอสดับประมวยปีสหรัฐอเมริกเอกราชทูตฟิลิปปินส์ประจำในที่กรุงวาซิงตันบานังท่ารัฐบาลบาโลกมีบำนองอยู่ห้อยนงกาได้ตรากาติงจนหอเอสดับประมวยปีสหรัฐอเมริกนี่ตั้งใบประยอยนงกากาบีอัธปไตยระบักลุ่นดอกบานบรรจัดดึกนี่ในนงบัตรเพียมวยจมวยบันไดสายปอนเมียนซีอันอันเอกราชทูตฟิลิปปินส์รุ่นนี้บานบรรจัดเตี๋ยท่าได้โยงขึ้นอันปีประสิทธิภาพระบักเอสดับประมวยนี่นั่งสถานเพียบจะแสดงในสถานการณ์สนสกสำหรับแดนใดฟิลิปปินส์อธิปไตยเพียบฟิลิปปินส์นี่น้อมอ้อยฟิลิปปินส์จำบังสไปร็อกอาวุธประเภทนี้ปีสหรัฐอเมริกาตามเอกราชทูตฟิลิปปินส์นู่นในปีนี้คณะรัฐมนตรีรัฐประเทศนี้ตั้งใจเฟเดรังมาโกชีบันประกาศปีกาได้เตรียมเรียบจำกิจจับทำการดำเนินสนาติงยนต์หอจำบังประเภทนี้ปีสหรัฐอเมริกาแต่ยังหอยหนักเอกราชทูตนี้บันเจตธาบอกตู้จีผมดังทามเตรียมติงจำนวนประมาณครึ่งกระดอยคือมันอาจมีจำนวนติดตัวไปหนึ่งตีฟิลิปปินส์ที่ประเทศมวยในขนมบอลอาเซียนนี่ประเทศนี้จับดามพึ่งเรื่องวิสัยการปีเจรวาคลุนในการพึ่งริกันจับทำการไทยติดหนุกกรอยปีการจับอนาคตบักประเทศนี้ตั้งใจโรดริโกดูเตตีประเทศนี้ตั้งใจทำไมไปได้รองมาโกชีได้เมียนนันในการดาราสหรัฐอเมริกาบานในการมักท่าโลกพึ่งเรื่องกำลังการปีจิตหนึ่งสันสกระบักฟิลิปปินส์คือกำลังแมนเทนน้อยเบอร์นอมรุกนี่สำหรับประชาชนจำนวนหนึ่งจันชี้จึงสมรสมรดำใบสันติเพียบจำนวนหนึ่งจันการในจำนวนสมรจันขังตะบงได้วิพีนักสังเกตการเมืองคิดท่าโกนเพราะอัตยตะเบรนอมรายการในประเทศฟิลิปปินส์มาเนี่ยตำนองจังปรับตะจันท่าคลุนกีมันแมนลูกโรตินโกดูตุเตนุตีคือมันแมนประเทศในตะไบได้ตระบานประชาชนฟิลิปปินส์หากท่าจะเบรนอมได้คลั่งแต่ขนมประเทศคลุนเองเฮ้ยมันเฮียนจมูกหนึ่งประเทศจิตคางดูจีจันจีดาวนี่ลูกโรตินโกดูตุเตในเป็นโลกการดำเนินประเทศในตะไบฟิลิปปินส์ประมุ่งฉน้ำหนุ่มลูกจะเยี่ยมบรรทุบบรรทอยเพียบตันตังจะคลั่งจมูกหนึ่งจันโรดอมรอนี่มันตัวสกอลซากรัมระบบมัชชิกาอันตรายได้บ้านสำหรับไอฟิลิปปินมีสิทธิอำนาจนองกาเตอร์จับเจาะก็ยังไล่ในประชุมกอสวาลีได้มีจำนวนจำนวนหนึ่งจันลูกโรดริโกดูเตเตจับตกซากรัมระบบมัชชิกาอันตรายนั่นคือมันเข้าไอหนึ่งกระดาษอนามัยดุติปรุวิคมีประสิทธิภาพได้ซาเตจันมันพร้อมอนาวัตเฮาอีกมีระบายถอยไปจันการดุติการทลายระบบลูกโรดริโกดูเตเตนู่นก็ติดตั้มนังบารานี่ก็ตระบานกิมบุคินทาบานตั้งครูนชีวิตน้องฟิลิปปินอาจองระบบติกรองไปกังแต่หอยหนึ่งปรุปิคลาหนึ่งปีได้ชั้นบรรจุนิเวศจับบังนิเวศบ้านโจตือดำบันจมลุหอยโจดำดำบันเศรษฐกิจปีเซราวัตฟิลิปปินส์ก็บารานิบันตรำไต่ปราบจันทางล้วนจังบ้านสันติภีบนังกาสมรสมรุลมันอาบินเพียบตามตังปุกิจรุนตีแต่ที่มันพอดชั้นมันได้ตัวสกอลท่าล้วนเกตรกาสมรสมรุลดำใบใจตักใจได้แต่เอาฟิลิปปินส์มาดองนาดุตีหอยก็ตายบรรจุนิเวศจับบังนิเวศบ้านโจตือประจุมก็แตงไลได้ฟิลิปปินส์จัดตุกท่าจิตแดงกอรวาคล้วนบอกไอ้ตาม
សាក្រមនៃមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិនោះដែលកាត់សេចក្តីឲ្យហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ2016នេះមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់កាប់កោះទាំងឡាយនៅប្រជុំកោះស្វ៉ាលីព្រោះយោងតាមច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិឆ្នាំ1982ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកវ៉េដនងមកកោះជាស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2021មកនោះលោកបានស្បាត់ថាលោកនឹងមិនខ្លាចទៅជាមេរដ្ឋនំដែលចាត់ទុកប្រទេសណាបំពីបំពេញដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនជាមិត្តដ៏ល្អនោះទីលោកបានសច្ចាថាលោកនឹងការពារទឹកដីរបស់ហ្វីលីពីនគឺការពាររហូតដល់ហ្វីលីពីនទទួលបានដំណោះស្រាយជាក់លាក់ពីអ្នកដែលឆ្លៀតវិននោះចុងក្រោយនេះគេដឹងថាហ្វីលីពីនក្រុមការដឹកនាំរបស់វ៉ាដនងម៉ាកូជីនេះបានចាប់ដៃជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណែនហើយធ្វើឲ្យសន្ធិសញ្ញាយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនរស់ឡើងវិញទៀតផងហើយទីបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនទ័ពរបស់អាមេរិកទៅដាក់លើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់អាមេរិកនេះជាច្រើនកន្លែងមានដល់ទៅ9ទីតាំងរបស់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនរហូតដល់មាននៅលើដែនកោះមួយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៀតផងដែលជាប់នឹងកោះទាំងឡាយដែលចិនអាងថាជាដែនកោះរបស់ខ្លួននោះមិនតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនតែធ្វើសន្ធិសញ្ញារួមគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមុទ្រហ្វីលីពីននិងសន្ធិសញ្ញាល្បាតជាប្រចាំទៀតផងដោយការបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះអ្វីដែលសំខាន់នេះគេដឹងថានៅពេលនេះហ្វីលីពីនកំពុងតែស្វែងរកអាវុធយុទ្ធភណ្ឌពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលទៅហ្វីលីពីនចង់ប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកថាហ្វីលីពីនទប់ទល់គ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់បើទោះបីជាមហាអំណាចមួយចង់បង្កសង្គ្រាមក៏ដោយចុងក្រោយនេះស្ថានភាពចេះតែតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរហូតដល់ប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងនាវាល្បាតបើកគៀកគ្នារហូតដល់ប៉ះគ្នាទៀតផងហើយពេលខ្លះនាវាចម្បាំងរបស់ចិនបានបាញ់ទឹកសរុបចូលទៅនាវាល្បាតរបស់ហ្វីលីពីនទៀតផងនាវាចម្បាំងរបស់ចិននិងនាវាល្បាតរបស់ចិនតែងតែចូលទៅតំបន់យ៉ាងណៃណាដើម្បីរាំងខ្ទប់មិនឲ្យនាវាល្បាតរបស់ហ្វីលីពីនដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងកងទ័ពហ្វីលីពីនណៃឈើជើងនៅប្រជុំកោះទាំងឡាយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេដែលចិនចាត់ទុកថាប្រជុំកោះទាំងនោះស្ថិតស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនៃសមុទ្ររបស់ចិនហ្វីលីពីនប្រកាសថាខ្លួនគេត្រូវការពង្រឹងសន្តិសុខទាំងសន្តិសុខសមុទ្រទាំងសន្តិសុខលំហអាកាសដែលចាំបាច់ត្រូវការយន្តហោះ F-16 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះកាលពីឆ្នាំ2021ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តរួចទៅហើយនូវការលក់យន្តហោះ F-16 12គ្រឿងទៅឲ្យហ្វីលីពីនប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះហ្វីលីពីនរៀបចំទិញយន្តហោះ F-16 នេះថែមទៀតប៉ុន្តែហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាតើខ្លួនត្រូវការបញ្ចេញយន្តហោះ F-16 ត្រូវការយន្តហោះ F-16 ចំនួនប្រមាណគ្រឿងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទីគេក៏សង្កល់ថានៅពេលដែរលោកម៉ាកូជាឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននោះគឺលោកបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាលើវិស័យការពារជាតិហក់ឡើងជាងសម័យលោករ៉ូដ្រីហ្គោដូទូតេទៅទៀតគឺហក់ឡើងរហូតដល់ទៅ4,260,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះចិនគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងជីដែលបានលើកទូរស័ព្ទឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងសមាភិកហ្វីលីពីនគឺលោកវ៉ាងជីបានព្រមានទៅហ្វីលីពីនរួចស្រេចហើយថាកុំបង្ករឿងឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែតានតឹងឲ្យសោះរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយថាចិននៅតែសន្សំចិត្តដើម្បីបើកការចរចាទ្វេភាគីជាមួយហ្វីលីពីនប៉ុន្តែចិនព្រមានថាហ្វីលីពីនត្រូវយល់ថាអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនត្រឹមណាគឺយកត្រឹមនោះគឺមិនត្រូវហួសដែនអធិបតេយ្យហៀចូលដល់អធិបតេយ្យរបស់ចិននោះទេ